สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะขอบารมีบรมโคปู่ฤาษีเพชรฉลูกาลโปรดหนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตาท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ในรอบสัปดาห์นี้ขอทำนายตั้งแต่วันที่2ยาวๆไปถึงวันที่8นะคะว่าดวงคนวันอาทิตย์รอบสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะเอาละนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคนวันอาทิตย์นะคะโอ้คนวันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะคะมีการเดินทางค่ะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางการใช้รถใช้ถนนนะคะต้องระวังไว้มากๆเลยนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้นะคะคนวันอาทิตย์ได้ไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะจะทำอะไรต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะคะอย่าประมาทโดยเด็ดขาดนะจ๊ะนะคะมาเลยนะคะเรื่องการใช้การจ่ายด้วยนะคะเรื่องการเงินหรืออะไรต่างๆนะคะช่วงระหว่างนี้ต้องระมัดระวังนะคะเป็นพิเศษเลยสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะใครขับรถนะคะต้องตรวจตาเรื่องสภาพรถให้ดีนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์จ้านะนะคะเห็นไหมการเดินทางจะมีตลอดเลยนะคะคนวันอาทิตย์รอบสัปดาห์นี้นะคะเดินทางใกล้เดินทางไกลนะคะเดินทางไปพบลูกค้าเดินทางไปพบคนสำคัญนะคะสัปดาห์นี้เลยนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะเอาละนะคะสำหรับคนทำงานประจำนะคะคนทำงานประจำในช่วงระหว่างนี้นะคะบางองค์กรมีเกณฑ์ที่จะปรับปรุงองค์กรใหม่หรือบางองค์กรนะคะจะมีการยุบตัวในช่วงระหว่างนี้คนวันอาทิตย์นะคะแม่มดขอเตือนให้เตรียมหางานเตรียมรองรับไว้ได้เลยหรือถ้าหากว่าช่วงนี้นะคะรายจ่ายมากกว่ารายรับนะคะเตรียมหางานพิเศษไว้เสริมในช่วงระหว่างนี้เลยคนวันอาทิตย์สัปดาห์นี้จะมีความไม่สบายใจในเรื่องของการเงินเงินทองที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าเข้ามาแล้วจ่ายออกเข้ามาไร้จ่ายออกหลายคนที่ขับรถนะคะบางท่านนะคะถึงเวลาแล้วอาจจะต้องมีการดูแลในเรื่องของรถดูแลในเรื่องของสภาพของรถนะคะหรืออาจจะมีรายจ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นมาในรอบสัปดาห์นี้เตรียมเงินก้อนไว้หน่อยนะจ๊ะแบ่งเงินเอาไว้หน่อยนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะจ๊ะหรือถ้าหากว่าใครทำประกันนะคะประกันรถประกันอุบัติเหตุอะไรต่างๆกลับไปดูสักนิดนึงว่าพ.ร.บ.ประกันนั้นขาดแล้วหรือยังหากมีอะไรแตกหักพังในบ้านนะคะช่วงนี้นะคะจัดการเคลียร์ออกให้หมดเลยจานชามแก้วแตกนะคะอะไรต่างๆนะคะถ้าหากมีการแตกการร้าวทิ้งให้หมดเลยเพราะตรงนั้นจะเป็นจุดทำให้คุณไม่มีโชคนะคะนะคะสำหรับในด้านของคนทำงานประจำช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะบางองค์กรมีการปรับตัวนะคะบางองค์กรมีการยุบตัวนะคะในช่วงนี้นะคะหรืออาจจะมีการปิดนะคะบางองค์กรนะคะดังนั้นคนวันอาทิตย์เตรียมตัวในเรื่องของการมองหางานอื่นๆมองหายื่นใบสมัครที่อื่นๆไว้เตรียมไว้ด้วยนะคะเผื่อฉุกเฉินอะไรขึ้นมานะคะสำหรับพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้นะคะรู้สึกว่ายอดขายมันมาสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ยอดขายอาจจะไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่จะอืดๆนะคะหรือบางสินค้าบางตัวนะคะช่วงนี้อาจจะขายไม่ดีนะคะดังนั้นแม่มดขอแนะนำนะคะเตรียมหากลยุทธ์อาจจะใช้วิธีการแจกวิธีการแถมหรือทำโปรโมชั่นอะไรในช่วงระหว่างนี้นะคะเพื่อที่จะประคองหรือพยุงในเรื่องของยอดขายนะคะต่อไปค่ะสำหรับคนหางานคนตกงานในช่วงระหว่างนี้นะคะใครรอข่าวในเรื่องของงานยังไม่ได้ข่าวนะคะกับบริษัทที่คุณยื่นไปสมัครไปดังนั้นแก้เคล็ดนะคะสมัครเพิ่มนะคะสมัครเพิ่มไว้เยอะๆนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะจ๊ะด้านการเงินเงินทองช่วงนี้รายจ่ายเยอะรายจ่ายที่เกี่ยวกับเดินทางรายจ่ายที่เกี่ยวกับรถค่อนข้างจะเยอะบางทีบางคนนะคะหามาไม่พอกับรายจ่ายในช่วงนี้มีความเครียดมีความกลุ้มใจนะคะในช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่คนใกล้ตัวสามารถที่จะให้คำแนะนำหรือให้คำช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองกับคนวันอาทิตย์ได้นะคะต่อไปค่ะในด้านของความรักด้านของความรักนะคะคนที่เป็นท่านที่เป็นคนรักของคนวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้นะคะให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจคนวันอาทิตย์หน่อยช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะจะมีความกลุ้มอกกลุ้มใจในเรื่องของงานในเรื่องของเงินดังนั้นเราเป็นคนรักเราเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นสามีภรรยาของคนวันอาทิตย์ให้กำลังใจคนวันอาทิตย์หน่อยนะจ๊ะนะคะอย่าเอาเรื่องเก่าๆมาขุดคุ้ยมาพูดทำให้คนวันอาทิตย์เสียกำลังใจนะจ๊ะหรือแม้กระทั่งตัวคนวันอาทิตย์เองนะคะช่วงนี้คุณอาจจะหงุดหงิดคำพูดของคุณนะคะบางครั้งนะคะอาจจะพูดแรงกระทบใจคนใกล้ตัวต้องเรื่องคำพูดต้องระวังด้วยนะจ๊ะสำหรับคนโสดล่ะคนโสดที่โสดจริงๆช่วงนี้จะมีคนที่อายุต่างวัยนะคะอาจจะอายุน้อยกว่าหรืออายุมากกว่าเข้ามาในช่วงระหว่างนี้หากใครโสดสนิทยังไม่มีใครที่ยังไม่เคยมีใครแบบ
ผ่านเข้ามาในชีวิตเลยนะคะจะมีพ่อสื่อแม่ชักอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวแนะนำคนดีๆให้ในช่วงระหว่างนี้ดูใจกันไปก่อนนะคะถ้าขัดว่าเขาคนนั้นมาแล้วนะต่อไปค่ะในเรื่องของสุขภาพของคนวันอาทิตย์สิ่งที่ต้องระวังเลยใครที่มีสภาวะเป็นความดันนะคะความดันสูงความดันต่ำในช่วงระหว่างนี้ต้องกินยาให้ตรงเวลานะจ๊ะเพราะมันอาจจะกำเริบได้ในช่วงนี้หากใครมีสภาวะที่ชาตามปลายมือปลายเท้าหาสมุนไพรหาวิตามินมากินเสริมหน่อยนะจ๊ะหลายคนนั่งทำงานนานๆแล้วชาตามปลายมือปลายเท้าในช่วงระหว่างนี้นะคะเวลายกของหนักก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องของการเอี้ยวตัวการเอี้ยวผิดท่าหรืออะไรต่างๆช่วงนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าปวดหลังปวดสีข้างปวดเขาเรียกปวดขาด้วยในช่วงระหว่างนี้นะจ๊ะหลายคนนะคะหลายๆคนนะคะที่มีสภาวะที่การเต้นของหัวใจนะผิดปกติอาจจะเหนื่อยง่ายจุกง่ายในช่วงระหว่างนี้นะคะถ้าเป็นบ่อยๆแนะนำนะคะแนะนำให้ไปพบหมอไปตรวจสุขภาพหน่อยนะคะอย่านิ่งนอนใจนะคะหรือหลายคนที่ผ่านการผ่าตัดมาช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่อยู่ในเรื่องของพักฟื้นนะคะสภาพร่างกายของคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะจ๊ะต่อไปค่ะในด้านของการเสริมดวงในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็คือหากมีโอกาสได้ร่วมนะคะได้ร่วมทำบุญกับในโรงพยาบาลเวลาโรงพยาบาลเขาขอร่วมบริจาคนะคะอาจจะซื้อเครื่องมือแพทย์ก็ได้นะคะหรือบริจาคให้กับคนเจ็บคนป่วยในช่วงระหว่างนี้จะเป็นการเสริมดวงคนวันอาทิตย์นะคะแต่ถ้าหากว่าทรัพย์น้อยไม่มีโอกาสนะคะหรือเราทำตามกำลังที่เรามีแล้วกัน5บาท10บาทนะช่วงนี้นะคะ5บาท10บาทก็สามารถที่จะทำให้เสริมดวงชะตาของคุณได้นะคะการบริจาคเนี่ยเขาบอกว่าต้องบริจาคด้วยใจบริจาคแล้วเราต้องไม่เดือดร้อนนะคะหรือนะคะถ้ามีเวลานั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิสักนิดหนึ่งนะคะจะทำให้จิตใจเราสบายขึ้นนะต่อไปค่ะสำหรับในด้านของวันดีสีเสริมดวงก่อนสีเสริมดวงของคนวันอาทิตย์นะคะสีเสริมดวงของคนวันอาทิตย์ในรอบสัปดาห์นี้ให้ใช้สีแดงค่ะให้ใช้สีแดงกับสีเหลืองและสีเทาสีแดงสีเหลืองสีเทาเป็นสีเสริมดวงของคนวันอาทิตย์รอบสัปดาห์นี้สำหรับวันดีนะคะวันดีเริ่มแต่วันนี้เลยนะคะคนวันอาทิตย์นะจ๊ะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะใครจะเสี่ยงโชควันนี้นะคะคุณมีโชคนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้ได้ไพ่เหรียญทองนะคะแล้ววันดีอีกวันนึงคือวันพรุ่งนี้คือวันอังคารวันอังคารนะคะจะเป็นวันดีอีกวันนึงนะคะสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะจ๊ะแล้วก็วันพุธคุณจะหงุดหงิดหัวใจคนใกล้ตัวเอาเรื่องไม่สบายใจมาให้ส่วนในวันพฤหัสนะคะคุณมีเกณฑ์เดินทางถ้าคุณไม่เดินทางไปก็จะมีคนเดินทางติดต่อมาหาคุณนะคะวันพฤหัสวันศุกร์ค่ะอาจจะมีเรื่องเก่าๆเดิมๆทำให้คุณไม่สบายใจนะจ๊ะหรือจะถูกคนใกล้ตัวอาจจะลื้อฟื้นเรื่องเก่าๆมาพูดทำให้คุณไม่สบายอกสบายใจนะคะดังนั้นตั้งรับไปดีเนาะนะคะวันจันทร์นะคะพุธค่ะศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นวันดีของคนวันอาทิตย์นะคะสำหรับคนที่จะเสี่ยงโชคนะจ๊ะลูกหลานเด็กเล็กๆจะให้โชคกับคุณหรือคนในครอบครัวจะให้โชคกับคุณนะจ๊ะสำหรับในด้านของสื่อนำโชคบอกแล้วนะคะลูกหลานเด็กเล็กๆนะคะคนใกล้ตัวนะคะจะเป็นสื่อนำโชคนะคะลองถามเลขนะคะลองให้เขาหยิบเลขให้ถ้าหากว่ามีลูกหลานที่กำลังหัดพูดหัดซนอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงนะคะเลขเด่นเสริมดวงของคนวันอาทิตย์นะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้นะคะไม่เกี่ยวกับวันนี้นะคะเฉพาะในรอบสัปดาห์นี้เลขเด่นของคุณจะมี20859นะคะ20859เป็นเลขเด่นเสริมดวงของคนวันอาทิตย์ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะสาเซโตเทวินโทที่พระจักขุงวิโสทายิขอบารมีบรมครูปู่ฤาษีเพชรฉลูกันโปรดหนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตาท่านที่เกิดในวันจันทร์รอบสัปดาห์นี้ขอให้ดวงดีโชคดีด้วยเถอะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคนวันจันทร์จะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกของคนวันจันทร์ได้ไพ่7เหรียญนะคะได้ไพ่7เหรียญนะคะช่วงนี้นะคะคนวันจันทร์กำลังจะลงทุนอะไรนะคะดูไปก่อนนะดูไปก่อนไพ่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งลงทุนนะคะดูไปก่อนนะคะถ้าหากว่าคุณจะลงทุนค้าขายหรืออะไรต่างๆนะคะหรือถ้าหากว่าใครค้าขายอยู่แล้วนะคะขอให้ค้าขายเท่าที่คุณมีไปก่อนนะคะการที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆต้องดูเหตุการณ์ต้องดูสถานต้องดูเขาเรียกอะไร
สถานการณ์ในช่วงระหว่างนี้ด้วยนะจ๊ะหรือถ้าหากว่าช่วงนี้ใครชวนคุณไปลงทุนทำอะไรนู่นนี่นั่นโดยที่เจ้าชะตาไม่ได้ลงมือเองต้องระวังนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะนะมีเกณฑ์ถูกหลอกด้วยนะจ๊ะช่วงระหว่างนี้จ้านะคะสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้ในเรื่องของงานนะคะคนทำงานประจำช่วงนี้นะคะการงานดำเนินไปได้ด้วยดีตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์แต่ระมัดระวังนิดนึงนะคะความไม่สบายใจกับเพื่อนร่วมงานนะคะเวลาเราทำงานต้องประสานงานกับคนอื่นเนี่ยนะคะอาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างกับเพื่อนร่วมงานในช่วงระหว่างนี้นะจ๊ะแต่งานของคุณนั้นยังดำเนินไปได้สำหรับคนวันจันทร์นะสำหรับพ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้นะคะบอกว่าธุรกิจนะคะการค้าการขายยังค้าขายดียังมีกำไรมีเกณฑ์ที่จะมีลูกค้าเพิ่มมียอดขายเพิ่มในช่วงนี้หลายคนคิดอยากจะลงทุนอะไรเพิ่มแม่มดขอแนะนำเลยนะคะอย่าเพิ่งลงทุนเพิ่มนะจ๊ะขายเท่าที่มีเราไปก่อนนะคะหรือมีการปรับปรุงนะคะปรับปรุงในเรื่องกลยุทธ์การขายจะดีสักกว่านะจ๊ะสำหรับพนักงานขายช่วงนี้คุณมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์เดินทางไปเสนอขายมีเกณฑ์เดินทางไปรับยอดขายนะคะหรือมีเกณฑ์เดินทางที่ลูกค้าจะเซ็นสัญญาในรอบสัปดาห์นี้ค่ะคุณมีเกณฑ์ได้ข่าวดีนะจ๊ะสำหรับพนักงานขายนะสำหรับคนตกงานคนหางานอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานเป็นจ็อบเป็นงานฟรีแลนซ์นะคะเป็นงานเกี่ยวกับในเรื่องของการขายในช่วงระหว่างนี้ส่วนงานประจำที่คุณยื่นใบสมัครไปนะคะจะได้ข่าวช่วงปลายสัปดาห์นะจ้ะต่อไปค่ะในด้านของเงินทองจะโดยรวมแล้วการเงินของคนวันจันทร์รอบสัปดาห์นี้ถามว่ารายรับรายจ่ายสามารถที่จะควบคุมได้บาลานซ์กันดีนะคะทั้งรายรับและรายจ่ายนะคะแต่มีเกณฑ์ที่ว่าคนในบ้านคนใกล้ตัวอาจจะเจ็บป่วยหรือไม่สบายในช่วงระหว่างนี้นะคะเงินคุณอาจจะต้องเจียดไปนะคะที่จะไปรักษาหรือดูแลคนใกล้ตัวนะต่อไปค่ะในด้านของความรักในด้านของความรักสำหรับคนวันจันทร์นะคะช่วงนี้คุณกับคนรักใคร่กันดีนะคะหลายๆคู่ที่มีธุรกิจร่วมกันการค้าการขายร่วมกันช่วงนี้ค้าขายดีนะจ๊ะช่วยเหลือช่วยเหลือทั้งแรงช่วยเหลือทั้งไอเดียนะคะร่วมมือสมัครสมานสามัคคีกันดีนะคะในเรื่องของความรักนะคะนะหลายคู่ที่เคยทะเลาะกันนะคะสัปดาห์นี้จะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะสำหรับคนโสดล่ะคนโสดช่วงนี้จะมีคนในสายงานเดียวกันนะคะในสายงานเดียวกันเข้ามาให้ความสนใจนะคะในช่วงระหว่างนี้นะจ๊ะจะมีคนเข้ามาเยอะเลยนะดังนั้นช่วงนี้คนวันจันทร์เลือกได้ค่ะนะคะสวยเลือกได้หล่อเลือกได้ในช่วงนี้นะคะต่อไปค่ะในด้านของสุขภาพล่ะสุขภาพที่ต้องระมัดระวังเลยนะคะของคนวันจันทร์คือช่วงหลังหมอนรองกระดูกนะคะหมอนรองกระดูกช่วงหลังการยกของหนักหรืออะไรต่างๆต้องระมัดระวังการเอี้ยวตัวการเอี้ยวผิดท่าต้องระมัดระวังหน่อยนะคะอาจจะปวดอาจจะยอกในช่วงระหว่างนี้นะจ๊ะหรือถ้าหากว่าใครที่มีสภาวะในเรื่องของการขับถ่ายไม่เป็นปกตินะคะระมัดระวังเรื่องลิสิดวงด้วยนะจ๊ะสำหรับคนวันจันทร์นะระบบเลือดนะคะระบบล้ำเลือดน้ำเหลืองช่วงนี้ก็ไม่ดีเป็นแพ้ที่ผิวหนังค่อนข้างง่ายนะคะในช่วงนี้นะจ๊ะต้องระมัดระวังเวลาแมลงสัตว์กัดต่อยหรืออะไรต่างๆนะคะต้องดูแลตัวเองหน่อยนะต่อไปค่ะในด้านของการเสริมดวงล่ะการเสริมดวงของคนวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้ดูแลแม่จ้ะนะคะเพราะมีไพ่แม่ขึ้นมานะล้างถ้ามีโอกาสได้ขออโหสิกรรมล้างเท้าขอพรแม่นะคะจะดีมากๆเลยจะทำให้คนวันจันทร์เนี่ยมีโชคนะดูแลแม่ดีๆนะหรือถ้าหากว่าคุณแม่คุณไม่อยู่แล้วล่ะหากมีโอกาสได้ทำบุญได้ถวายสังฆทานนะคะในช่วงนี้นะคะอย่าลืมอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณของแม่แล้วก็ขออโหสิกรรมกับดวงวิญญาณของท่านด้วยนะจ๊ะต่อไปค่ะในด้านของสีเสริมดวงสีเสริมดวงของคนวันจันทร์นะคะให้ใช้นะคะให้ใช้สีเขียวสีเขียวนี่เด่นมากเลยนะคะคนวันจันทร์สีเขียวสีส้มนะคะสีเขียวสีส้มแล้วก็สีเทานะคะจะเป็นสีเสริมดวงของคนวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะส่วนวันดีนะคะวันดีของคนวันจันทร์นะคะให้เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะวันนี้
วันนี้นะคะใครรอข่าวในเรื่องของรอข่าวในเรื่องของงานหรือรอข่าวจากแดนไกลมีเกณฑ์ได้ข่าวดีนะคะวันนี้นะจ๊ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะคุณอาจจะปวดเมื่อยปวดเนื้อปวดตัวหรือไม่ค่อยสบายรู้สึกไม่ค่อยสบายในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะส่วนวันพุธนะคะวันพุธในเรื่องของการเงินใครจะเสี่ยงโชคนะคะเสี่ยงวันพุธได้อีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันเงินเงินทองทองของคนวันจันทร์นะคะส่วนวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นะคะ3วันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องงานโดยตรงใครรองานใครสมัครงานไว้มีเกณฑ์จะได้ข่าวดีในเรื่องของงานนะจ๊ะส่วนในส่วนเดี๋ยวกันนะวันอาทิตย์ระมัดระวังนะคะระมัดระวังอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้คำพูดหรือกับคนใกล้ตัวสักนิดหนึ่งต้องระวังไว้หน่อยนะต่อไปค่ะในด้านของการเสริมดวงบอกไปแล้วนะดูแลคุณแม่เนาะสำหรับสื่อนำโชคสื่อนำโชคของคนวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะคืออายุแม่จ้ะอายุเต็มอายุย่างพ.ศ.เกิดวันที่เกิดของแม่จะเป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้เลขเด่นเสริมดวงของคนวันจันทร์คือ36215นะคะ36215เป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะมี6ตรงไหนมี9ตรงนั้นอย่าลืมค่ะขอโชคดีค่ะจาเซโตเทวินโททิพะจักขุงวิโสทายิขอบารมีบรมครูปู่ฤาษีเพชรฉลูกันโปรดหนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตาท่านที่เกิดในวันอังคารในรอบสัปดาห์นี้ขอให้ดวงดีโชคดีด้วยเถิดนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราฟังดวงกันนะคะสำหรับคนวันอังคารนะจ๊ะเจ้าชะตาใบแรกได้ไพ่อะไรอู้ได้ไพ่สี่ไม้เท้าได้ไพ่สี่ไม้เท้าสัปดาห์นี้คนวันอังคารการงานเด่นจ้ะนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับออนไลน์งานที่ทำกับครอบครัวงานที่ทำกับบริษัทที่ในรูปของ family ระบบ family นะจะเด่นมากหรือใครสมัครงานหรือใครกำลังคิดจะสมัครงานเพิ่มนะคะช่วงนี้นะคะลองดูนะจ๊ะสมัครงานช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ด้วยนะคะโอเคมาเดี๋ยวแป๊บนึงขอเปิดให้ครบๆก่อนนะจ๊ะอ่ะโอเคค่ะสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในวันอังคารในรอบสัปดาห์นี้ขอทำนายตั้งแต่วันที่2ยาวๆไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้นะจ๊ะสำหรับคนทำงานประจำคนทำงานประจำในช่วงระหว่างนี้นะคะใครรอในเรื่องของการปรับตำแหน่งนะคะบริษัทไหนนะคะเขากำลังมีการยื่นที่จะปรับตำแหน่งนะคะคุณคนวันอังคารเนี่ยมีเกณฑ์เข้ารอบนะคะได้รับการพิจารณานะคะในเรื่องของตำแหน่งที่มีการปรับขึ้นในช่วงระหว่างนี้นะคะนะคะสำหรับในด้านของพ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ยังค้าขายดียังมีกำไรนะคะนี่เลยนะคะเห็นมีไพ่เงินมานะจ๊ะช่วงนี้นะคะสัปดาห์นี้เริ่มตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะจ๊ะคนวันอังคารเนี่ยใครค้าใครขายมีเกณฑ์ได้กำไรมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกค้าเพิ่มมีเกณฑ์ที่จะได้ยอดเงินหรือเม็ดเงินเพิ่มนะคะสำหรับคนทำพนักงานขายหรือพนักงานเซลล์ในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีนะคะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องของสินค้าที่คุณเสนอกับลูกค้าไปมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเซ็นสัญญานะคะหรือมีเกณฑ์ได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่คุณยื่นใบเสนอราคาเอาไว้นะคะสำหรับในด้านของคนทำงานประจำบอกแล้วนะคะช่วงนี้การงานนะคะยังราบรื่นยังไปได้ด้วยดีก็มีบ้างนะคะเรื่องการกระทบกระทั่งนี่เป็นเรื่องปกตินะคะแต่คนวันอังคารรู้สึกว่าสัปดาห์นี้จะมีความสุขในเรื่องของการทำงานมากขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะนะคะในด้านของคนตกงานคนหางานช่วงนี้หากยื่นใบสมัครมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีมีเกณฑ์จะถูกเรียกสัมภาษณ์นะคะในรอบสัปดาห์นี้เตรียมตัวให้ดีนะคะสำหรับใครที่ยื่นใบสมัครงานเอาไว้นะต่อไปค่ะในด้านของการเงินนะคะเงินทองช่วงนี้ของคนวันอังคารรายรับรายจ่ายนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่คนวันอังคารสามารถจะควบคุมได้นะคะมีเงินเข้ามาหลายทางนะคะหากใครทำงานประจำแล้วมีงานเสริมมีเกณฑ์ได้รับเม็ดเงินเพิ่มในช่วงระหว่างนี้นะคะการเงินไม่ค่อยน่าห่วงแต่ถ้าหากว่ามีปัญหาในเรื่องของการเงินจะมีคนที่ใจดีนะคะสามารถที่จะให้
ความช่วยเหลืออาจจะเป็นเจ้านายก็ได้หรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้นะคะสามารถให้ความช่วยเหลือกับคุณได้ในเรื่องของการเงินหากมีปัญหาในช่วงระหว่างนี้เพราะคนวันอังคารช่วงนี้เครดิตดีค่ะนะสามารถจะกู้จะยืมจะอะไรก็ได้นะคะหรือใครนะคะกำลังคิดที่จะทำในเรื่องของจะกู้แบงค์นะจะกู้แบงค์จะทำบัตรเครดิตจะทำจะเพิ่ม OD แบงค์หรืออะไรต่างๆช่วงนี้เป็นจังหวะดีเตรียมเอกสารแล้วยื่นได้เลยนะคะต่อไปค่ะในด้านของความรักนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้คนวันอังคารกับคนรักเนี่ยรักใคร่กันดีแต่ก็มีบ้างบางคู่นะแต่ก็มีบ้างบางคู่นะคะที่เวลาโมโหแล้วเนี่ยชอบขุดคุยเอาเรื่องเก่าๆนะคะเรื่องความผิดของแต่ละคนนั้นมาพูดมาว่ามากล่าวนะคะอันนั้นไม่ดีเลยนะคะอย่าทำนะจ๊ะแต่ดูโดยรวมแล้วความรักยังรักใคร่กันดีนะจ๊ะสำหรับคนวันอังคารกับคนที่มีกับคู่รักหรือกับคนในครอบครัวนะจ๊ะสำหรับคนโสดล่ะคนโสดนะคะที่มีคุยกับชาวต่างชาติหรือมีคุยกับคนแดนไกลสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาอาจจะนิ่งหรืออาจจะหายไปสัปดาห์นี้คุณจะได้ข่าวจากเขาอีกรอบหนึ่งนะใครรอใครอยู่นะจ๊ะมีเกณฑ์ได้ข่าวนะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะเงียบๆไปอาจจะติดงานหรืออะไรต่างๆนะคะสัปดาห์นี้คุณจะได้ข่าวของเขานะหรือถ้าหากว่าใครโสดจริงๆนะคะจะมีคนบุคลิกดีหน้าตาดีนะคะหรือโปรไฟล์ดีๆเข้ามาในช่วงระหว่างนี้นะต่อไปค่ะในด้านของสุขภาพนะคะในด้านของสุขภาพของคนวันอังคารโดยรวมแข็งแรงโดยรวมแข็งแรงดีนะคะแต่นะคะหากใครที่มีสภาวะในเรื่องของระบบย่อยอาหารช่วงนี้นะคะคุณจะออท้องอืดท้องอืดได้ง่ายท้องอืดท้องอืดท้องเฟ้อได้ง่ายในช่วงนี้หรือลมตีขึ้นบ่อยๆในช่วงระหว่างนี้นะคะช่วงนี้อาจจะมีสภาวะเรื่องอาหารไม่ค่อยย่อยหรือกินอะไรแล้วย่อยยากในช่วงระหว่างนี้ต้องดูเรื่องอาหารการกินด้วยนะจ๊ะแล้วก็ระบบขับถ่ายช่วงนี้ต้องดูแลหน่อยนะคะขับถ่ายให้ตรงเวลากินให้ตรงเวลาขับถ่ายให้ตรงเวลานะจ๊ะนะคะขอบคุณมากค่ะเข้ามาคอมเมนต์นะคะวันจันทร์ปวดหลังมากอาจจะนะคะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะอันนี้เราวันอังคารแล้วนะจ๊ะสำหรับใครที่มีสภาวะในเรื่องของฤทธิ์ดวงต้องระวังหน่อยนะจ๊ะต้องดูแลตัวเองหน่อยนะคะขับถ่ายให้ตรงเวลานะคะบางคนถ่ายเยอะถ่ายน้อยบางทีมันไประคายเคืองทำให้อาการกำเริบได้นะคะต่อไปค่ะในด้านของคุณผู้หญิงนะคะที่ต้องระวังเลยก็คือในเรื่องของปวดท้องน้อยปวดมดลูกนะคะการเป็นประจำเดือนในช่วงระหว่างนี้เป็นมากเป็นน้อยหากผิดปกตินะคะไปหาหมอหน่อยนะจ้ะต่อไปค่ะในด้านของการเสริมดวงนะคะการเสริมดวงของคนวันอังคารในรอบสัปดาห์นี้นะคะหากใครนะคะหากใครมีเลี้ยงสัตว์ไว้ในบ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวในบ้านช่วงนี้ดูแลมันหน่อยเอาใจใส่มันหน่อยนะมันอาจจะเจ็บป่วยหรือไม่สบายนะคะหรือถ้าหากว่านะคะคุณไม่เลี้ยงสัตว์นะไม่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวในบ้านช่วงนี้นะคะหากได้มีโอกาสได้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของไถ่ชีวิตโคกระบือหรือว่าปล่อยปลาหน้าเขียงหรือทำบุญน้องหมาน้องแมวหรืออะไรต่างๆตามกำลังที่คุณมีจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวคุณนะจ๊ะสำหรับคนวันอังคารนะหรือถ้าหากว่าคุณพ่อคุณยังอยู่นะคะลองขอพรขออโหสิกรรมล้างเท้านะคะคุณพ่อนะจ๊ะตรงนี้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันอังคารหรือถ้าหากว่าคุณพ่อคุณไม่อยู่แล้วนะคะอย่าลืมทำบุญอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณของท่านบ้างนะจ๊ะต่อไปค่ะสื่อนำโชคสื่อนำโชคก่อนที่จะมาถึงสื่อนำโชคบอกวันดีก่อนนะสำหรับวันดีของคนวันอังคารนะคะวันนี้นะคะสำหรับคนวันอังคารถ้าจะเสี่ยงโชคมีโชคนิดหน่อยอย่าเสี่ยงเยอะนะจ๊ะนะคะถ้าหากว่ามีบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์มาแจ้งในวันนี้นะคะลองจุดนิยม2ตัวท้ายจากเลขท้ายนะคะลองดูแล้วกันนะคะวันนี้นะคะสำหรับคนวันอังคารนะจ๊ะวันที่มีโชคของคนวันอังคารอีกวันนึงคือวันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้คือวันอังคารนะคะใครจะเสี่ยงโชคนะคะวันอังคารวันพุธวันอังคารวันพุธเป็นวันดีของคนวันอังคารที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะจ๊ะส่วนวันพฤหัสอาจจะมีเรื่องกุ้มใจหรือเรื่องไม่สบายใจเรื่องเก่าๆเดิมๆหนี้สินหรืออะไรต่างๆอาจจะวนๆเวียนๆเข้ามาหรือคนเก่าๆที่เคยทำให้เราไม่สบายใจก็จะวนเวียนเข้ามาในวันนั้นนะจ๊ะส่วนในวันศุกร์นะคะวันศุกร์ใครรอข่าวดีมีเกณฑ์ได้ข่าวดีนะคะจากเพื่อนฝูงจากคนที่อาจจะรอข่าวในเรื่องของงานก็ได้ก็เป็นได้มีเกณฑ์ได้ข่าวดีนะหรือมีใครส่งข่าวดีมาให้ในช่วงวันศุกร์นะคะส่วนวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะวันเสาร์เนี่ย
คุณอาจจะหงุดหงิดกับคนใกล้ตัวหรือคนกับคนรักนะคะช่วงนั้นนะคะส่วนในวันอาทิตย์นะคะเป็นวันอาทิตย์เป็นวันดีอีกวันหนึ่งสำหรับคนที่จะเสี่ยงโชคนะจ๊ะสื่ออายุพ่อจ้ะนะสำหรับสื่อนำโชคล่ะสื่อนำโชคของคนวันอังคารนะคะอ่ะสีเสริมดวงแหมแม่มดลืมอีกแล้วสีเสริมดวงของคนวันอังคารในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะให้ใช้สีแดงสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะคะเอาส้มแดงละกันส้มแดงสีเหลืองและก็สีเขียวค่ะเป็นสีเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อนำโชคของคนวันอังคารคืออายุพ่อจ้ะอายุเต็มอายุย่างพ.ศ.เกิดวันที่เกิดของพ่อนะคะจะเป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันอังคารนะจ๊ะเลขเด่นเสริมดวงประจำสัปดาห์นี้เลขเด่นเสริมดวงประจำสัปดาห์นี้ของคนวันอังคารคือ41386 41386เป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารในรอบสัปดาห์นี้นะคะมี6ตรงไหนมี9ตรงนั้นนะคะขอบคุณมากค่ะตหัสเนโตเทวินโททิพะจักขุงวิโสทายิขอบารมีบรมครูปู่ฤาษีเพชรฉลูกันโปรดหนุนดวงชะตาเถิดดวงชะตาท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันในรอบสัปดาห์นี้ขอให้ดวงดีโชคดีด้วยเถิดนะคะเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะสำหรับพุธกลางวันนะคะไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่อะไรนะจ๊ะคนพุธกลางวันโอเคค่ะคนพุธกลางวันได้ไพ่อัศวินถือถ้วยจ้านะคะอัศวินถือถ้วยนะคะสัปดาห์นี้คุณมีเกณฑ์เดินทางไม่คุณเดินทางไปก็มีคนเดินทางมาหาคุณนะคะสำหรับคนวันพุธกลางวันนะนะจ๊ะมาดูซินะคะหรือใครรอฟังข่าวนะคะมีข่าวอาจจะมีข่าวทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีนะคนพุธกลางวันจ้าสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันในรอบสัปดาห์นี้ขอทำนายตั้งแต่วันที่2ยาวๆไปถึงวันที่8มิถุนายนนะคะสำหรับคนทำงานประจำคนทำงานประจำในช่วงระหว่างนี้นะคะคนพุธกลางวันมีเกณฑ์อึดอัดใจกับงานที่ทำอยู่นะคะเนื่องจากว่าคุณอาจจะได้รับผิดชอบรับหน้าที่นะคะรับมอบหมายงานเพิ่มในช่วงระหว่างนี้นะคะดังนั้นนะคะงานประจำเรามีอยู่แล้วงานรับผิดชอบเพิ่มเติมก็มีเข้ามาอีกนะคะหลายคนมีความอึดอัดใจกับงานที่ทำอยู่ดังนั้นแม่มดขอแนะนำเลยนะจ๊ะถ้ามีความอึดอัดใจนะคะกับงานที่ทำนะคะลองปรึกษาเจ้านายขอความเขาเรียกอะไรขอคำแนะนำดีๆจากเจ้านายหรือคนใกล้ชิดก็ได้นะจ๊ะในช่วงระหว่างนี้นะคะหากใครมีปัญหาในเรื่องของงานหรืออึดอัดในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้นะจ๊ะนะคะคนพุธกลางวันหลายคนนะคะช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าคลั่นเนื้อคลั่นตัวเจ็บป่วยหรือไม่สบายนะคะดังนั้นนะคะการทำงานเนี่ยนะคะคนพุธกลางวันจริงๆแล้วเป็นคนที่ขยันนะช่วงนี้นะคะในเรื่องของการทำงานอาจจะด้อยลงไปเพราะว่าเจ้าชะตาเนี่ยช่วงนี้รู้สึกอาจจะเจ็บป่วยหรือมีเรื่องไม่สบายใจด้วยนะจ๊ะสำหรับคนทำงานประจำบอกแล้วนะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องอึดอัดใจนะคะแต่นะคะหากว่ามันจะเป็นแค่ประมาณช่วงสัปดาห์นึงนะคะช่วงระหว่างนี้นะคะหากคุณมีเรื่องอึดอัดใจอะไรนะคะที่เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานหรืออะไรต่างๆลองปรึกษาเจ้านายนะคะลองปรึกษาเจ้านายดูลองขอความช่วยเหลือจากเจ้านายดูนะต่อไปค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้นะคะการค้าการขายยังไปได้เรื่อยๆยังไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นช่วงที่คนพูดกลางวันอาจจะต้องหากลยุทธ์หาวิธีหรืออะไรต่างๆเพื่อที่จะในเรื่องของการเพิ่มยอดขายหลายๆคนอยากจะมีรายได้เพิ่มอยากหลายๆคนอยากจะมีลูกค้าเพิ่มดังนั้นช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องศึกษาหากลยุทธ์อาจจะไปเรียนเพิ่มเติมนะคะพอแม่ว่าเห็นไพ่ใบนี้ขึ้นมาไพ่ฤาษีไพ่ฤาษีนี่จะเป็นไพ่แห่งการมองหาสิ่งดีๆมองหาความรู้เพิ่มในช่วงนี้นะหลายคนกำลังคิดว่าจะไปเทคคอร์สไปเรียนเพิ่มในเรื่องของการค้าในเรื่องของการขายหรือกลยุทธ์อะไรต่างๆที่จะทำให้เขาเรียกอะไรกลยุทธ์อะไรต่างๆที่เป็นการในเรื่องของการเพิ่มการขายเพิ่มยอดเพิ่มลูกค้าในช่วงระหว่างนี้นะต่อไปค่ะสำหรับคนตกงานคนหายงานอยู่ในช่วงนี้นะคะใครที่ยื่นใบสมัครไปช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ข่าวนะยังไม่ได้ข่าวยังไม่ได้รับการตอบรับกลับมากับ
บริษัทที่คุณยื่นไปยื่นใบสมัครไปหาเพิ่มนะหาเพิ่มจ้ะนะต่อไปค่ะสำหรับในเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้นะคะของคนพุธกลางวันนะคะกระเป๋ารั่วกระเป๋าฉีกนะช่วงนี้รายจ่ายเยอะจังเลยหามาบางทีไม่ทันกับพอรายจ่ายเลยนะจ๊ะหลายคนกำลังมองหาอาชีพเสริมนะคะหางานเสริมหางานเพิ่มในช่วงระหว่างนี้นะต่อไปค่ะในด้านอีกนิดนึงนะคะคนพุธกลางวันลูกหลานบริวารอาจจะเอาเรื่องไม่สบายใจมาให้เรื่องการเสียเงินทองมาให้ในช่วงระหว่างนี้นะคะนะจ๊ะแต่ไปค่ะในด้านของความรักล่ะความรักในช่วงระหว่างนี้นะคะสำหรับคนพูดกลางวันกับคนรักกับผู้รักรักใคร่กันดีนะช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของงานบ้างมีปัญหาในเรื่องของการเงินบ้างแต่คุณกับคนรักเข้าใจกันดีนะคะเข้าใจกันดีนะคะช่วงนี้จ้ะสำหรับคนโสดล่ะคนโสดนะคะมีคนเข้ามานะช่วงนี้เนื่องจากคนพูดกลางวันช่วงนี้เสน่ห์แรงอยู่เหมือนกันนะมีคนเข้ามาให้ความสนใจแต่คนพูดกลางวันเนี่ยยังรู้สึกว่ายังไม่อยากจะรับใครยังไม่อยากจะมีใครอยากจะทำงานอยากจะอยู่โสดๆอยากจะอยู่สวยๆหล่อๆไปก่อนนะคะเพราะช่วงนี้คุณไม่เหมาะที่จะรับใครเข้ามาตั้งใจทำงานตั้งใจทำมาหากินดีกว่านะจ๊ะสำหรับในด้านของสุขภาพนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือช่วงขาคุณไม่ค่อยดีช่วงนี้เข่าอาจจะเจ็บข้อขาอาจจะอักเสบเอ็นอักเสบช่วงนี้ต้องระวังด้วยนะจ๊ะบางทีเดินไปพื้นต่างระดับขาพลิกขาแพลงต้องระวังหน่อยระวังลื่นล้มด้วยนะคะช่วงนี้จ้ะหรืออาจอยู่ดีๆอาจจะปวดขาขึ้นมาหรืออาจจะเป็นรองช้ำช่วงขาต้องระวังสำหรับคนพุธกลางวันนะระหว่างนี้จ้ะหรือหลายคนนะคะอาจจะเจ็บป่วยมาในสัปดาห์ที่แล้วช่วงนี้เป็นช่วงของการพักฟื้นดูแลตัวเองนะนะคะอย่าหักโหมในเรื่องของงานนะจ๊ะหลายคนที่มีสภาวะไมเกรนก็ต้องเรียกต้องระวังต้องดูแลตัวเองด้วยไปไหนเดินทางไปไหนใกล้ๆต้องพกยาติดตัวไว้ด้วยนะจ๊ะจ้ะเอาละในด้านของการเสริมดวงการเสริมดวงของคนพุธกลางวันในรอบสัปดาห์นี้เลยนะคะเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสนะเปลี่ยนลุคตัวเองหน่อยนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนสีผมนะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงนะคะยิ่งวันนี้เป็นวันแรกของเดือนด้วยนะจ๊ะไปเปลี่ยนสีผมนะคะหรืออาจจะเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ๆอย่าใส่เสื้อผ้าสีทึมๆใส่เสื้อผ้าสีสดใสเลยจะเป็นการเสริมดวงคนวันพุธกลางวันหรือถ้าหากว่าเขามีให้ร่วมบริจาคเกี่ยวกับน้ำนะคะน้ำดื่มทำแท้งน้ำหรืออะไรต่างๆขุดบ่อน้ำอะไรต่างๆให้ร่วมบริจาคไปจะเป็นการเสริมดวงคนวันพุธกลางวันนะต่อไปค่ะในด้านของวันดีของคนวันพุธกลางวันนะคะช่วงระหว่างนี้นะคะวันดีที่จะเสี่ยงโชคนะที่จะเสี่ยงโชคนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนะวันนี้นะคะถ้าจะเสี่ยงโชคคนพุธกลางวันเสี่ยงน้อยๆนะอย่าเยอะนะเพราะว่าไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่นะคะสำหรับวันนี้นะวันดีของคนวันพุธกลางวันคือวันพฤหัสเลยนะวันพฤหัสวันศุกร์และวันอาทิตย์พฤหัสศุกร์และวันอาทิตย์เป็นวันดีของคนวันพุธกลางวันนะต่อไปค่ะสำหรับสีเสริมดวงสีเสริมดวงของคนวันพุธกลางวันให้ใช้สีฟ้าสีขาวสีแดงและสีเขียวฟ้าขาวแดงเขียวเป็นสีเสริมดวงสำหรับคนวันพุธกลางวันสื่อนำโชคคือ4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานจะเป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันพุธกลางวันนะจ๊ะเลขเด่นเสริมดวงประจำสัปดาห์นี้คือ14579 14579เป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันในรอบสัปดาห์นี้ค่ะสาเซโตทีวินโทที่พาดจากขุงวิโสทายิขอบารมีบรมครูปู่ฤาษีแพทย์ฉลูกันโปรดหนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตาท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนรอบสัปดาห์นี้ขอให้ดวงดีโชคดีด้วยเถิดนะคะเดี๋ยวเรามาฟังดวงกันก่อนนะคะเจ้าชะตานะคะคนพุธกลางคืนได้ไพ่เดชาริออตนะคะเป็นไพ่แห่งการเดินทางนะมีไพ่เดอะสตาร์มาด้วยนะจ๊ะคนพุธกลางคืนวันนี้เสียงโชครู้สึกจะมีโชคนะคนพุธกลางคืนนะมีไพ่เดอะเวิลด์มาด้วยนะจ๊ะคนพูดกลางคืนเนี่ยรู้สึกจะมีโชคอยู่นะอ่ะ
สำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะสำหรับคนทำงานประจำนะคะคนทำงานประจำในช่วงนี้นะคะงานดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบหมายเงินได้รับมอบหมายงานเพิ่มในช่วงระหว่างนี้นะจ๊ะการทำงานของคุณที่ผ่านมานั้นเข้าตากรรมการนะคะเจ้านายให้ความสนใจเจ้านายให้ความเมตตาหรืออาจจะมอบหมายงานสำคัญสำคัญให้กับคนพูดกันคือในช่วงระหว่างนี้จ้ะนะนะคะหรือหลายๆคนนะคะที่รอตำแหน่งนะคะจะมีการปรับตำแหน่งขึ้นในช่วงระหว่างนี้ด้วยนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะคะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายออนไลน์ช่วงนี้เด่นมากเด่นมากปังมากนะคะในสัปดาห์นี้นะคะดังนั้นนะคะใครจะทำโปรโมชั่นใครจะทำโปรโมทเพจนะคะหรือจะหาสินค้ามาลงจะทำไลฟ์สดหรืออะไรต่างๆนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ขายออนไลน์นะคะสัปดาห์นี้ให้เริ่มทำตั้งแต่วันนี้เลยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกค้าเพิ่มคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ยอดขายเพิ่มในรอบสัปดาห์นี้เลยนะจ๊ะสำหรับพนักงานขายพนักงานขายนะคะที่ต้องติดต่อลูกค้าในช่วงนี้นะคะหากท่านใดนะคะได้เสนอขายนะคะเสนอใบเสนอราคาไปนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้คุณจะได้ข่าวดีมีเกณฑ์ที่ลูกค้าจะตอบรับมีเกณฑ์ที่ลูกค้าจะเรียกเซ็นสัญญาในรอบสัปดาห์นี้ค่ะนะสำหรับคนหางานคนตกงานคุณมีเกณฑ์จะได้งานที่อยู่ไกลจากที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะเป็นงานต่างจังหวัดอาจจะเป็นงานต่างประเทศนะคะหรือเป็นประเทศที่เป็นเกาะหรือไปทำงานตรงบริเวณที่เป็นเกาะหรือที่มีที่อยู่ใกล้น้ำนะคะคุณมีเกณฑ์ได้งานสถานที่นั้นๆ นะจ๊ะสำหรับคนที่ตกงานหรือคนหางานนะจ๊ะสำหรับในด้านของการเงินสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่คนพูดกังวลพูดกลางคืนยิ้มได้ในเรื่องของการเงินมีเงินเข้ามานะคะเงินจากงานประจำเงินจากงานพิเศษและมีเงินจากการเสี่ยงโชคนะคะสำหรับคนพูดกลางคืนนะช่วงนี้การเงินไม่ค่อยน่าห่วงสำหรับในด้านของความรักล่ะนะคะด้านของความรักช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวคนที่มีลูกนะคะช่วงนี้ดูแลเอาใจใส่ลูกหน่อยนะจ๊ะลูกหลานอาจจะมาขอคำแนะนำหรือลูกหลานช่วงนี้อาจจะซนหน่อยอาจจะดื้อหน่อยนะคะดังนั้นคนพูดกันคือดูแลลูกหลานด้วยนะจ๊ะนะคะระวังเขาจะเอาเรื่องไม่สบายใจเรื่องเดือดร้อนมาให้นะจ๊ะนะสำหรับลูกหลานนะคะหรือจะเดือดร้อนเพราะลูกเพราะหลานนั่นเองนะคะคนพูดกันคือจะนะคะสำหรับคนโสดล่ะคนโสดช่วงนี้นะคะคนโสดช่วงนี้ถามว่าจะมีใครเข้ามาไหมคนในสายงานเดียวกันคนค้าคนขายในสายงานเดียวกันหรือคนทำงานที่คล้ายๆกันจะมีเข้ามาในช่วงนี้นะจ๊ะจะมีเข้ามาจะพูดคุยกันไปก่อนนะคะอย่าพึ่งเขาเรียกอะไรอย่าพึ่งเปิดใจรับมาเป็นคู่นะคะดูกันไปก่อนนะคะในช่วงนี้จ้ะสำหรับในด้านของสุขภาพนะคะสุขภาพช่วงนี้นะคะคนพูดกลางคืนโดยรวมแข็งแรงแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงหากใครที่มีสภาวะว่าท้องอืดท้องเฟ้อกินแล้วอาหารไม่ค่อยย่อยนะคะหรือว่ากินแล้วก็จุกอิ่มก็ปวดหิวก็ปวดในช่วงระหว่างนี้นะคะดูแลตัวเองหน่อยนะคะดูแลสภาพของกระเพาะอาหารหน่อยในช่วงนี้บางคนกินอาหารไม่ตรงเวลานะคะระวังในเรื่องของกระเพาะอาหารด้วยนะจ๊ะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของในเรื่องของนิ้วในถุงน้ำนิ้วในถุงน้ำดีหรือหลายคนอาจจะตรวจเจอนะคะเป็นก้อนนะคะในถุงเป็นถุงน้ำตามในช่องท้องนะคะอันนี้ต้องดูแลตัวเองหน่อยช่วงนี้อาจจะกำเริบต้องระวังหน่อยนะจ๊ะหรือถ้าหากว่าใครเป็นภูมิแพ้ขนสัตว์นะคะแพ้ขนหมาขนแมวช่วงนี้นะคะอยู่ไกลๆหมาแมวหน่อยนะจ๊ะถ้าใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะคะภูมิแพ้คุณอาจจะกำเริบได้ในช่วงระหว่างนี้นะจ๊ะต่อไปค่ะในด้านของการเสริมดวงการเสริมดวงของคนวันพุธกลางคืนนะคะก็คือในช่วงนี้นะคะหากเขามีใครรับบริจาคในด้านของการทำเขาเรียกอะไรแท้งน้ำบริจาคในเรื่องของน้ำดื่มนะคะบริจาคในเรื่องของเรียกอะไรนะน้ำดื่มหรือว่าเกี่ยวกับน้ำนะคะให้คุณร่วมบริจาคไปจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนพุธกลางคืนนะเขาบอกทำงานที่เขาเรียกอะไรเสริมดวงเกี่ยวกับน้ำนะคะบริจาคน้ำดื่มร่วมทำแท้งน้ำร่วมขุดเบาะน้ำบ่อน้ำหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นการเสริมดวงนะให้ดวงของคนวันพุธกลางคืนนั้นดวงดีขึ้นนะจ๊ะสำหรับสีเสริมดวงสีเสริมดวงของคนวันพุธกลางคืนนะคะให้ใช้สีเขียวให้ใช้สีม่วงอมชมพูนะคะสีเขียวสีม่วงอมชมพูแล้วก็สีฟ้านะคะเป็นสีเสริมดวงสำหรับคนวันพุธกลางคืนนะจ๊ะ
สำหรับวันดีวันดีคนวันพุธกลางคืนเริ่มแต่วันนี้เลยนะคะวันนี้เป็นวันดีของคนวันพุธกลางคืนเหมาะที่จะเสี่ยงโชคนะจ๊ะคนพุธกลางคืนนะจ๊ะสื่อนำโชคของคนพุธกลางคืนอาจจะเป็นเลขที่บ้านนะจ๊ะเลขที่บ้านเลขที่คุณอยู่อาศัยนะคะจะเป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันพุธกลางคืนนะเออนะคะแล้ววันดีอีกวันนึงนะคะคือวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้วันอังคารนะคะวันอังคารเรื่องเงินเงินทองทองนะคะจะมีเข้ามานะคะใครรอเงินก้อนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะได้ข่าวดีในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันพุธใครรองานนะคะใครตกงานใครรองานจะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีในเรื่องของงานนะคะส่วนวันพฤหัสลูกหลานบริวารอาจจะเอาเรื่องไม่สบายใจนะคะเรื่องกวนใจเข้ามานะจ๊ะส่วนวันวันศุกร์นะคะวันศุกร์ก็เป็นวันอีกวันนี้ที่เกี่ยวกับงานอีกวันนึงนะคะใครรองานอยู่ก็มีเกณฑ์ได้ข่าวดีในเรื่องของงานในวันศุกร์นะคะส่วนวันเสาร์นะคะวันเสาร์อาจจะระวังเรื่องกับคนใกล้ตัวหน่อยนะคะคำพูดคำจาการทะเลาะหรือการใช้คำพูดแรงๆต้องระวังหน่อยนะจ๊ะในวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็เป็นวันดีอีกวันนึงนะคะสำหรับคนพูดกลางคืนพักผ่อนนอนหลับให้สบายๆนะจ๊ะต่อไปค่ะในด้านของสื่อนำโชคสื่อนำโชคของคนวันพุธกลางคืนนะคะคือเลขที่บ้านจ้ะเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คุณอยู่อาศัยและก็ทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถที่คุณนั่งอยู่เป็นประจำนะคะหากว่าคุณมีรถหลายคันคันที่ถูกเฉี่ยวชนนะคะคันที่ถูกเฉี่ยวชนนะคะคันที่กำลังเอาเข้าซ่อมนะคะจะเป็นสื่อนำโชคให้กับคุณแต่ถ้าหากคุณไม่มีรถรถที่คุณนั่งวันนี้แหละจะเป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันพุธกลางคืนนะคะเลขเด่นเสริมดวงของคนวันพุธกลางคืนคือ71528นะคะ71528เป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนในรอบสัปดาห์นี้ค่ะขอให้โชคดีนะจ๊ะเธอจ้าสาเซโตเทวินโททิพจักขุงวิโสทายิขอบารมีบรมครูปู่ฤาษีเพชรฉลูกันโปรดหนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตาท่านที่เกิดในวันพฤหัสรอบสัปดาห์นี้ขอให้ดวงดีโชคดีด้วยเถิดไพ่ใบแรกของคนวันพฤหัสนะคะได้ไพ่10ไม้เท้าโอ้ช่วงนี้งานเยอะนะคะงานเยอะงานชุกนะคนวันพุธคนพฤหัสนะโอเคค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครสมัครงานช่วงนี้นะคะอาจจะมีได้ข่าวนะคะได้ข่าวงานเข้ามาหลายๆงานเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกละนะจ๊ะว่าจะไปทำตรงไหนนะคะใครรอฟังข่าวงานนะคะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีด้วยนะคะอาจจะมีหลายๆงานนะคะติดต่อกลับมาในช่วงระหว่างนี้เลยนะสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในวันพฤหัสในรอบสัปดาห์นี้ขอทำนายตั้งแต่วันที่2ยาวจนถึงวันที่8นะคะสำหรับคนทำงานประจำคนทำงานประจำในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานเพิ่มนะในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานเพิ่มเจ้านายให้ความไว้ใจนะคะอาจจะมอบหมายงานยากๆให้ในช่วงนี้ดังนั้นช่วงนี้งานเยอะนะคนพฤหัสจัดระบบจัดระเบียบงานที่จำเป็นทำก่อนงานที่จำเป็นน้อยกว่าทำลองลงมานะจ๊ะจัดระบบระเบียบงานให้ดีนะจ๊ะอย่าหมกงานนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกอะไรงานมันจะเยอะเหมือนเป็นดินพ่อหางหมูต้องระวังด้วยนะจ๊ะสำหรับคนพ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ยังค้าขายดียังมีกำไรอยู่นะช่วงนี้นะนะคะใครอยากจะลงทุนเพิ่มในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะลงทุนเพิ่มได้ในช่วงนี้นะจ๊ะต่อไปค่ะสำหรับคนตกงานคนหางานนะคะคนตกงานคนหางานช่วงนี้นะคะใครที่ยื่นใบสมัครไปหลายๆบริษัทมีเกณฑ์ที่จะรับข่าวดีคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องอาจจะต้องเลือกแล้วนะหรือมีเกณฑ์ที่จะถูกเรียกสัมภาษณ์หลายๆที่เลยนะจ๊ะเตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะคนวันพฤหัสจ้ะนะต่อไปค่ะในด้านของเงินทองแหละเงินทองในช่วงระหว่างนี้นะคะรายจ่ายรายรับนะคะค่อนข้างเยอะรับเยอะจ่ายเยอะช่วงนี้นะคนวันพฤหัสนะจ๊ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของหนี้สินนะคะหรือใครที่มีปัญหาในเรื่องของคดีความนะคะที่ผ่านมาสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่คุณอาจจะต้องเจรจาจะมีการเจรจาจะมีการตกลงสามารถเคลียร์ได้ไหมเคลียร์ได้นะคะขอให้เพียงแค่คุณอย่าหนีนะเจ้าหนี้มานะคะคุยเลยนะคะเตรียมเอกสารหรือถ้าหากว่าใครกำลังจะทำรีไฟแนนซ์นะคะหรือใครจะปรับโครงสร้างหนี้ในรอบสัปดาห์นี้สามารถทำได้เลยเตรียมเอกสารให้พร้อมนะจ้ะต่อไปค่ะในด้านของความรัก
ในด้านของความรักในช่วงระหว่างนี้คนวันพฤหัสเนี่ยนะคะช่วงนี้จะมุ่งมั่นงานเยอะดังนั้นใครที่เป็นคู่รักของคนวันพฤหัสให้ความเขาเรียกอะไรเข้าใจนะคะช่วงนี้ก็อาจจะงานเยอะมุ่งมั่นในการทำงานอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาสนใจในตัวคุณนะดังนั้นให้ความเขาเรียกอะไรเข้าใจคนวันพฤหัสหน่อยในช่วงนี้นะเพราะว่าอาจจะสโลแกนของเขาอาจจะงานคือเงินเงินคืองานในช่วงระหว่างนี้นะจ๊ะดังนั้นเราเป็นคนรักของคนวันพฤหัสเข้าใจเขาหน่อยนะหรือแม้กระทั่งตัวคนวันพฤหัสเองนะคะอย่ามุ่งทำแต่งานอย่าเขาเรียกอะไรทำงานจนลืมดูแลคนใกล้ตัวนะคะดูแลหันใจสนใจงานสนใจคนใกล้ตัวด้วยนะจ๊ะต่อไปค่ะสำหรับคนโสดล่ะคนโสดในช่วงระหว่างนี้นะคะในช่วงระหว่างนี้อาจจะมีคนที่คุณถูกใจเข้ามาถูกใจแต่อาจจะไม่ถูกเวลานะคะถูกใจอาจจะไม่ถูกเวลาในช่วงนี้นะจ๊ะดังนั้นคุยกันไปก่อนนะคะใครที่คุยกับคนบนโลกออนไลน์นะคะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เขาเรียกอะไรวิดีโอคอลเห็นตัวเห็นหน้าเห็นตากันในช่วงนี้นะคะนะคะหรือนะคะช่วงนี้อาจจะได้ข่าวญาติพี่น้องเจ็บป่วยหรือไม่สบายด้วยนะนะคะหรือแม้กระทั่งตัวคนวันพฤหัสเองช่วงนี้งานเยอะอาจจะหักโหมระวังเรื่องสุขภาพด้วยปลายสัปดาห์คนวันพฤหัสมีเกณฑ์ที่จะไม่สบายอาจจะต้องนอนพักอาจจะต้องแอดมิดอาจจะต้องไปพบหมอนะจ๊ะดังนั้นนะคะเมื่อรู้แบบนี้แล้วนะคะหมั่นพักผ่อนให้เพียงพอนะจ๊ะอย่าหักโหมในเรื่องของงานนะคะสำหรับสุขภาพนะคะคนวันพฤหัสอย่างที่บอกอย่าหักโหมในเรื่องของงานนะจ๊ะนะคะหลายคนนะคะหลายคนที่ผ่านการผ่าตัดมานะคะอยู่ในช่วงของการพักฟื้นหรือหลายคนกำลังจะนัดหมอผ่าตัดทำศัลยกรรมนะคะทำศัลยกรรมตาทำจมูกทำนมหรืออะไรต่างๆในช่วงระหว่างนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะสามารถทำได้นะคะสามารถทำได้นะต่อไปค่ะในด้านของการเสริมดวงการเสริมดวงของคนวันพฤหัสในรอบสัปดาห์นี้เลยนะคะเขาบอกว่านะคะให้ดูแลคนรัก ให้ดูแลคนรักนะคะดูแลคนรักดูแลคนใกล้ตัวนะจ๊ะหรือไม่เช่นนั้นก็นะคะพูดจาดีๆนะคะพูดจาดีๆกับคนใกล้ตัวนะคะจะทำเป็นการเสริมดวงคนวันพฤหัสนะจ๊ะอย่าใช้อารมณ์ในเรื่องของอะไรอย่าใช้อารมณ์ในเรื่องของการคำพูดหรืออะไรต่างๆนะคะบางทีนะคะบางทีเราพูดหุ้นห้วนพูดสั้นๆคนที่เขาได้ยินเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจเราผิดได้นะนะคะดังนั้นเขาเรียกอะไรการใช้คำพูดหรือพูดจาดีๆเนี่ยเขาบอกเป็นสีแก่ตัวเราเองนะนะคะเวลาเราพูดดีอะไรดีมันก็เข้ามาเขาบอกว่ายิ่งพูดดีเงินยิ่งเข้านะดังนั้นวาจานะคะวาจาช่วงนี้ของคนวันพฤหัสเขาเรียกวาจาศักดิ์สิทธิ์อย่าแช่งใครเด็ดขาดเลยนะช่วงนี้นะคะอย่าแช่งใครนะคะอย่าพูดไม่ดีกับใครนะจ้ะต่อไปค่ะสำหรับในด้านของวันดีล่ะวันเดี๋ยวก่อนสีเสริมดวงก่อนสีเสริมดวงของคนวันพฤหัสในรอบสัปดาห์นี้นะคะให้ใช้สีเหลืองนะคะให้ใช้สีขาวและสีแดงค่ะสีเหลืองสีขาวสีแดงเป็นสีเสริมดวงสำหรับคนวันพฤหัสนะจ๊ะสำหรับในด้านของวันดีวันดีของคนวันพฤหัสเริ่มจากวันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้วันเงินเงินทองทองของคนวันพฤหัสใครจะเสี่ยงโชคนะคะในวันพรุ่งนี้เป็นวันดีส่วนวันนี้ถ้าจะเสี่ยงนะคะเสี่ยงน้อยๆนะจ๊ะคนวันพฤหัสจ้ะนะโชคไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่จ้ะสำหรับวันดีของคนวันพฤหัสในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็จะมีวันเสาร์นะคะวันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์นะคะวันศุกร์วันเสาร์ก็เป็นวันดีในสำหรับคนวันพฤหัสที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะสื่อนำโชคสื่อนำโชคของคนวันพฤหัสในรอบสัปดาห์นี้คือ4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานนะคะลูกหลานเด็กเล็กๆที่กำลังซนกำลังพูดลองถามเลขจากเขาดูหากใครมีกุมารนะคะเลี้ยงกุมารอยู่มีล็อตนัมเบอร์กุมารนะคะอันนั้นก็จะเป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันพฤหัสในรอบสัปดาห์นี้เลขเด่นเสริมดวงของคนวันพฤหัสคือ1948219482เป็นเลขเด่นสมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสในรอบสัปดาห์นี้นะคะสาเซโตเทวินโททิพะจักขุงวิโสทายิขอบารมีบรมครูปู่ฤาษีเพชรฉลูกันปดหนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตาท่านที่เกิดในวันศุกร์รอบสัปดาห์นี้ขอให้ดวงดีโชคดีด้วยเถิด
มาเลยค่ะคนวันศุกร์นะคะไพ่ใบแรกคนว้าวได้ไพ่ราชินีถือเหรียญนี่นะคะคนวันศุกร์สัปดาห์นี้มีโชคนะคะกำลังคิดในเรื่องของเงินทองนะคะทั้งรายรับทั้งมีส่วนถ้าเป็นรายรับและรายจ่ายนะคะคนวันศุกร์สัปดาห์นี้จะคิดในเรื่องของเงินกำลังคิดหาเงินเพิ่มหรือหางานพิเศษนะคะหารายได้เพิ่มในช่วงรอบสัปดาห์นี้นะรายจ่ายก็เยอะด้วยสินะคนวันศุกร์สัปดาห์นี้มีเงินก้อนเข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายเป็นก้อนออกไปเหมือนกันนะเนี่ยโอเคค่ะสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในวันศุกร์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะขอทำนายตั้งแต่วันที่2ยาวไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนะจ๊ะสำหรับคนทำงานประจำคนทำงานประจำในช่วงระหว่างนี้นะคะในช่วงระหว่างนี้นะคะขอให้ตั้งใจทำงานนะขอให้ตั้งใจทำงานหน่อยนะคะเพราะว่าการทำงานของคุณนั้นอยู่ในสายตาของเจ้านายนะคะเขากำลังจะมีการอาจจะปรับตำแหน่งนะฮะหรืออาจจะมีการปรับเงินเดือนหลายคนนะคะกำลังบางองค์กรที่กำลังมีการปรับเงินเดือนในช่วงระหว่างนี้ดังนั้นขอให้คนวันศุกร์นะขยันสักนิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้คุณอยู่ในสายตาของเจ้านายนะยิ่งเราขยันยิ่งเราตั้งใจทำงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีการปรับเงินเดือนขึ้นในช่วงระหว่างนี้นะจ๊ะต่อไปค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้นะคะยังค้าขายดียังมีกำไรอยู่นะคะแต่แม่มดขอแนะนำนิดนึงคนวันศุกร์นะคะเวลาคุณค้าขายดีเนี่ยอย่าลดคุณภาพในเรื่องของสินค้าอย่าลดคุณภาพในเรื่องของการบริการนะคะขอให้คงสภาพในเรื่องของการบริการบริการลูกค้าบริการและเรื่องของสินค้าที่จะให้กับลูกค้านะจ๊ะอย่าลดคุณภาพเด็ดขาดเพราะลูกค้าบางทีเขารู้นะบางทีบางคนอยากได้กำไรเยอะๆนะไปลดคุณภาพสินค้าไม่ดีนะนะคะช่วงระหว่างนี้นะคะหากใครอยากจะลงทุนอะไรเพิ่มนะคะช่วงนี้ดูนิดนึงนะคะหลายคนมีกำลังที่จะลงทุนเพิ่มอยากจะหาสินค้าใหม่ๆเข้ามาหรือจะหาสินค้าใหม่ๆเข้ามาหรืออาจจะลงทุนเพิ่มในช่วงซื้อสินค้าเข้ามากักตุนในช่วงระหว่างนี้ดูสถานการณ์นิดนึงนะคะบางทีมีใครมาชักชวนลงทุนนั่นนู่นนี่นั่นนะคะดูศึกษาก่อนอย่าเพิ่งเชื่อนะคะอย่าเพิ่งเชื่อนะคะศึกษาว่าสิ่งที่เขาแนะนำให้เรานั้นมันใช่ไหมมันจริงไหมนะคะดูดีๆนะคะอย่าลงเชื่อใครง่ายนะช่วงนี้จ้ะนะต่อไปค่ะสำหรับคนตกงานคนตกงานมีเกณฑ์ที่จะได้งานนะช่วงนี้หากคุณไปสมัครงานกับบริษัทหรือมีคนชักชวนมีคนแนะนำนะคะมีคนชักชวนมีคนแนะนำให้คุณไปสมัครงานในที่นั้นๆมีเกณฑ์ที่จะได้เพราะเส้นสายนะถ้ามีเส้นสายดีมีเกณฑ์ได้นะแต่ถ้าเส้นสายไม่มีนะคะอาจจะต้องสมัครไว้หลายๆที่หน่อยนะสำหรับในด้านของการเงินนะคะช่วงนี้คนวันศุกร์อาจจะคิดในเรื่องของเงินทองนะคะหลายคนหางานพิเศษเพิ่มถ้าเงินไม่พอใช้นะคะรายจ่ายเยอะนะคะช่วงนี้ควบคุมดีๆนะจ๊ะจ่ายเท่าที่จำเป็นอะไรที่ยังไม่จำเป็นนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์อันใหม่โทรศัพท์เครื่องใหม่โน้ตบุ๊กอันใหม่ถ้ามันยังไม่จำเป็นขอให้ละเว้นไปก่อนนะเพราะรายจ่ายรออยู่นะคะระวังในเรื่องของรายจ่ายเกี่ยวกับรถใครใช้รถช่วงนี้ดูนิดนึงนะคะว่าอาจจะถึงเวลาที่จะต้องเข้าศูนย์รถเข้าศูนย์รถต้องซ่อมหรือรถต้องต่อประกันนะคะดูสักนิดนึงนะคะคนวันศุกร์นะต่อไปค่ะในด้านของความรักล่ะนะคะในด้านของความรักของคนวันศุกร์ในช่วงนี้นะคะคุณกับคนรักหรือคุณกับคนในครอบครัวรักใคร่กันดีโดยเฉพาะหลายๆคู่นะคะที่กำลังร่วมกันลงทุนนะลงทุนค้าขายนะคะโดยเฉพาะค้าขายเกี่ยวกับพวกขายของกินของใช้หรืออาจจะค้าขายบนออนไลน์เอาของไปขายในออนไลน์นะคะอาจจะไลฟ์สดเลยต่างๆช่วงนี้เด่นนะคะถ้าทำกับคู่รักนะต่อไปค่ะสำหรับคนโสดนะช่วงนี้หลายๆคนนะคะหลายๆคู่ที่คุยกันมามองตากันคุยกันนะคะศึกษากันถึงช่วงเวลาแล้วอาจจะตกลงปลงใจอยู่ด้วยกันในรอบสัปดาห์นี้หรือตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันก็มีหลายคู่นะในช่วงนี้นะจ๊ะต่อไปค่ะในด้านของสุขภาพสุขภาพที่ต้องระมัดระวังเลยก็คือ เกี่ยวกับ เส้นเอ็นนะคะเส้นเอ็นอาจจะเกิดอาการเอ็นอักเสบข้อขาอักเสบหมอนรองหลังนะคะหมอนรองกระดูกไม่ใช่หมอนรองหลังหมอนรองกระดูกอาจจะอักเสบในช่วงนี้การยกของหนักต้องระวัง
นะจ๊ะหรือคุณผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนอยู่ช่วงนี้อาจจะมีการปวดท้องน้อยปวดประจำเดือนปวดมดลูกหากมีความผิดปกตินะคะแม่มดขอแนะนำให้ไปหาหมอไปพบหมอหน่อยนะจ๊ะเพราะช่วงนี้มดลูกคุณอาจจะไม่ค่อยดีนะสำหรับคุณผู้หญิงนะคุณผู้ชายก็ต้องระมัดในเรื่องของต่อมลูกหมากด้วยในช่วงนี้นะจ๊ะดูแลตัวเองหน่อยหลายคนมีนัดผ่าตัดนะมีหลายคนมีนัดผ่าตัดนะคะหลายคนมีความกังวลใจว่าถ้าผ่าตัดแล้วนะคะผ่าตัดตามหมอนัดเนี่ยจะดีไหมนะคะผ่าตัดแล้วดูจากไพ่แล้วนะคะต้องดูแลเรื่องแผลนิดนึงแผลที่ผ่าตัดนะจ๊ะอาจจะติดเชื้อได้ง่ายในช่วงนี้ต้องดูแลเรื่องความสะอาดด้วยสำหรับใครที่เพิ่งผ่าตัดมานะคะหรือใครกำลังนัดหมอจะทำศัลยกรรมช่วงนี้ไม่เหมาะนะช่วงนี้ยังไม่เหมาะขอให้เลื่อนนัดหมอไปก่อนนะคะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าคุณผ่าตัดหรือทำศัลยกรรมแล้วนะคะแผลที่ผ่าตัดนั้นอาจจะเขาเรียกอะไรอักเสบเป็นหนองนะคะต้องระวังด้วยนะคะถ้าใครเลื่อนนัดได้นะคะถ้าทำศัลยกรรมเลื่อนนัดไปก่อนในช่วงนี้นะต่อไปค่ะในด้านของสุขภาพไปแล้วเนาะในด้านของการเสริมดวงการเสริมดวงของคนวันศุกร์รอบสัปดาห์นี้แม่มดเห็นไพ่ใบนี้จ้ะเกี่ยวกับพ่อดูแลคุณพ่อพูดจาดีๆกับคุณพ่อนะคะพูดจาดีๆกับคุณพ่ออย่าใช้อารมณ์กับคุณพ่อนะจ๊ะหากใครมีคุณพ่ออยู่นะจ๊ะขอพรขออโหสิกรรมท่านนะจ๊ะจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันศุกร์นะและถ้าหากว่าท่านไม่อยู่แล้วก็อย่าลืมทำบุญอุทิศให้กับท่านด้วยนะจ๊ะสำหรับวันดีของคนวันศุกร์เริ่มจากวันนี้เลยนะคะสำหรับคนที่ชอบเรื่องของการเสี่ยงโชคถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงน้อยๆหน่อยนะจ๊ะอย่าโลภนะจ๊ะเขาบอกว่าถ้าโลภมากลาภจะหายนะจ๊ะสำหรับวันดีอีกวันนึงสำหรับคนวันศุกร์คือจะเป็นวันพฤหัสวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันนี้เป็นวันดีของคนวันศุกร์ที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะจ๊ะต่อไปค่ะสีเสริมดวงสีเสริมดวงของคนวันศุกร์คือให้แม่มดให้ใช้สีดำสีเทาสีส้มสีเขียวดำเทาเขียวส้มเป็นสีเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะจ๊ะสื่อนำโชคของคนวันศุกร์ในรอบสัปดาห์นี้คืออายุพ่อจ้ะอายุเต็มอายุย่างพ.ศ.เกิดวันที่เกิดของคุณพ่อนะจ๊ะเป็นสื่อนำโชคหากวันศุกร์คนใดที่บูชาพระราหูอย่าลืมขอโชคขอลาภจากพระราหูด้วยนะคะนำของดำ8อย่างนะคะนำของดำ8อย่างธูปดำเทียนดำสักการะพระราหูคืนวันพุธนะตั้งแต่2ทุ่มขึ้นไปนะคะแล้วขอโชคขอพรจากพระราหูด้วยนะจ๊ะเพราะคนวันศุกร์ช่วงนี้จะสื่อนะคะจะสื่อกับพระราหูหรือว่าจะมีโชคกับพระราหูด้วยนะจ๊ะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงเลขเด่นเสริมดวงของคนวันศุกร์คือ1 5 4 3 8 1 5 4 3 8เป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะสาเสตโตเทวินทิวทิพะจักขุมวิโสธานิขอบารมีบรมโคปูฤาษีเพชรฉลูกันโปรดหนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตาท่านที่เกิดในวันเสาร์รอบสัปดาห์นี้ขอให้ดวงดีโชคดีด้วยเถิดนะเอามาเลยนะคะวันเสาร์มาลุ้นกันแล้วนะจ๊ะโอเคค่ะโอ้โหช่วงนี้คนวันเสาร์โครงการเยอะมากเลยนะโครงการจะทำนู่นนี่นั่นนะคะแหมฝันจะทำนั่นนี่นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะจ๊ะได้ไพ่7ถ้วยนะคะใครมีความฝันอะไรนะคะบางคนฝันถึงคนรักนะฝันว่าจะได้เจอคนรักนะคะฝันว่าคนรักจะมาฝันว่าคนรักจะติดต่อมาบางคนฝันมีความฝันที่จะทำเขาเรียกอะไรอ่ะฝันที่จะทำนู่นนี่นั่นนะคะอยากจะทำงานนะคะหรืออยากจะหางานพิเศษอะไรประมาณนี้นะคะเอางี้ละกันทำให้ได้ตามฝันนะใครมีฝันอะไรนะคะทำให้ได้ตามฝันนะช่วงระหว่างนี้จ้ะแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้คนวันเสาร์นี่จะฝันแม่นด้วยนะคนวันเสาร์จะฝันแม่นนะช่วงนี้จ้ะสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดวันเสาร์ในรอบสัปดาห์นี้เลยนะคะขอทำนายตั้งแต่วันที่2ยาวไปถึงวันที่8นะคะสำหรับคนทำงานประจำคนทำงานประจำในรอบสัปดาห์นี้เลยนะคะสำหรับใครที่ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์เนี่ยจะขอความช่วยเหลือนะคะจะประสานงานหรืออะไรต่างๆกับคนรอบข้างนะคะ
ได้รับความร่วมมือดีนะคะได้รับความร่วมมือดีนะจ๊ะในช่วงระหว่างนี้นะจ๊ะเออนะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคนวันเสาร์อาจจะกับคนรอบข้างอาจจะไม่ค่อยถูกกันหรืออะไรต่างๆมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับความเข้าใจกันถ้าเกิดคู่ไหนนะคะทะเลาะกันหรือว่าไม่เข้าใจกันสัปดาห์นี้จะได้พูดจะได้คุยจะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะสำหรับเพื่อนร่วมงานที่เรามีปัญหาอยู่นะจ๊ะสำหรับคนที่พนักงานขายนะคะพนักงานขายช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าอย่ามัวแต่คิดอย่ามัวแต่ฝันนะคะวางแผนอะไรไว้วางโปรแกรมอะไรไว้ขอให้เริ่มทำขอให้ลงมือทำนะคะเพราะว่าฝันอย่างเดียวมันจะเสียเวลานะจ๊ะหลายคนนะคะวางโครงการไว้จะพบลูกค้านะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์วางแผนเอาไว้ว่าจะไปค้าขายตรงนั้นตรงนี้นะคะขอให้ทำตามฝันนะเออเพราะว่ามีเกณฑ์สำเร็จจ้ะนะจ๊ะสำหรับคนตกงานคนหางานมีเกณฑ์ที่เพื่อนฝูงคนใกล้ตัวจะแนะนำงานดีๆให้ในช่วงนี้นะจ๊ะอืมนะคะใครรองานอยู่มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่จะได้งานในช่วงนี้จ้ะเอออาจจะเป็นงานต่างจังหวัดนะคะหรืองานที่ไกลๆจากที่คุณอยู่อาศัยจ้าต่อไปค่ะในด้านของการเงินนะคะการเงินช่วงนี้คนวันเสาร์อ่ะใช้จ่ายเยอะมากเลยนะคะใช้เงินมือเติบนะคนวันเสาร์ช่วงนี้นะจ๊ะเห็นไอ้นั่นก็อยากได้เห็นไอ้นี่ก็อยากได้นะจ๊ะต้นสัปดาห์นะคะควบคุมรายจ่ายให้ดีเพราะปลายสัปดาห์นะกระเป๋าจะแห้งต้องระวังด้วยเพราะมีรายจ่ายฉุกเฉินรออยู่นะคะปลายสัปดาห์นะจ๊ะอืมต่อไปค่ะในด้านของเงินทองนะคะอ่ะปลายสัปดาห์อาจจะมีเขาเรียกอะไรคุณอาจจะต้องช่วยเหลือเงินนะคะช่วยเหลือเงินไปกับคนใกล้ตัวหรือญาติพี่น้องอาจจะได้ข่าวญาติพี่น้องเจ็บป่วยหรือไม่สบายในช่วงระหว่างนี้นะจ๊ะอืมนะคะดังนั้นเขาเรียกแบ่งเงินไว้หน่อยนะอย่าใช้จนเขาเรียกอะไรใช้จนเกินตัวนะคะอืมต่อไปค่ะในด้านของความรักล่ะนะคะในด้านของความรักสำหรับคนวันเสาร์ช่วงนี้นะจ๊ะหลายคู่นะคะหลายคู่ที่อยู่กันมานะคะหลายๆคู่ที่อยู่กันมานานนะคะอยู่ด้วยแบบความเคยชินนะคะอาจจะช่วงนี้นะคะเนื่องจากความเคยชินหรืออะไรต่างๆอาจจะทำให้คุณสนิทกันมากเกินไปความเกรงใจต่อกันมันลดน้อยลงนะคะดังนั้นนะคะเขาเรียกว่าเรากับคนรักเนี่ยก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันในช่วงนี้นะจ๊ะในช่วงนี้ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเขาบอกว่าหากมีเรื่องไม่สบายใจหรือเรื่องทะเลาะกันอยากขุดคุยเรื่องเก่าๆนะคะเข้ามาพูดหรือเอาเรื่องเก่าๆที่ต่างคนต่างผิดต่างคนที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยเอามาพูดเอามาว่ากล่าวกันในช่วงระหว่างนี้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความน้อยใจทำให้เกิดความเสียใจในช่วงนี้นะจ๊ะบางทีคนเราเนี่ยนะคะมันก็มีความผิดนะผิดที่ผ่านมานะคะดังนั้นอย่าย้ำอย่าเตือนนะอย่าย้ำนะในเรื่องสิ่งที่ผิดที่ผ่านมานะจ๊ะนะคะสำหรับบางคู่นะคะบางคู่นะคะที่กำลังคิดจะลงทุนอะไรในช่วงนี้นะคะกำลังจะหากิจกรรมเพิ่มกำลังจะค้าขายเพิ่มหรือจะลงทุนอะไรร่วมกันช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าให้ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วยนะจ๊ะอย่าเอาแต่ใจคนวันเสาร์ช่วงนี้เอาแต่ใจด้วยนะเอาแต่ใจตัวเองด้วยนะจ๊ะอย่าเอาความคิดของเราเป็นใหญ่นะคะฟังความคิดเห็นของคู่รักด้วยนะจ๊ะสำหรับคนโสดล่ะคนโสดช่วงนี้มีคนเข้ามานะคะมีคนดีๆเข้ามาแต่หลายคนที่มีความหลังฝังใจยังไม่อยากจะเปิดรับใครยังไม่เปิดใจรับใครในช่วงนี้อยู่โสดๆไปก่อนนะจ๊ะสำหรับในด้านของสุขภาพล่ะสุขภาพช่วงนี้นะคะระมัดระวังเรื่องระบบขับถ่ายนะท้องเสียท้องผูกนะคะลิสีดวงนะคะต้องระวังสายตาช่วงนี้คนวันเสาร์สายตาไม่ค่อยดีนะสายตาไม่ค่อยสู้แสงนะคะกลางคืนเนี่ยบางทีเราใช้สายตามากๆเพ่งโทรศัพท์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะพร่ามัวได้ระวังเรื่องสายตานะหรือถ้าหากว่าใครมีสภาวะไมเกรนช่วงนี้อาจจะกำเริบกินยาให้ตรงเวลาหน่อยนะจ๊ะเออเขาบอกคนเป็นไมเกรนต้องอยู่ที่เย็นๆอยู่ที่ร้อนๆแล้วไมเกรนมันจะขึ้นนะเออนะคะต้องดูแลตัวเองหน่อยนะจ๊ะต่อไปค่ะในด้านของการเสริมดวงการเสริมดวงของคนวันเสาร์รอบสัปดาห์นี้นะคะก็บอกว่าให้ร่วมทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ให้ชีวิตสัตว์บริจาคนะคะอาจจะเป็นปล่อยปลาหน้าเขียงก็ได้ให้ชีวิตโคกระบือก็ได้นะคะหรือน้องหมาน้องแมวหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้เป็นการเสริมดวงคนวันเสาร์นะจ๊ะหรือถ้าหากว่าใครเลี้ยงสัตว์อยู่นะคะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวดูแลมันนิดนึงนะจ๊ะเอาใจใส่ดูแลมันหน่อยนะเออต่อไปค่ะในด้านของเสริมดวงไปแล้วเนาะในด้านของสื่อนำโชควันดีก่อนสำหรับวันดีของคนวันเสาร์นะคะวันดีคือวันนี้เลยวันนี้เป็นวันดีของคนวันเสาร์นะคะที่จะเสี่ยงโชคนะจ๊ะอายุคนรักจะเป็นสื่อนำโชคนะจ๊ะแล้วก็วันดีของคนวันเสาร์อีกก็คือจะเป็นวันอังคารพุธวันศุกร์
วันศุกร์กับวันอาทิตย์นะฮะวันศุกร์กับวันอาทิตย์จะเป็นวันดีของคนวันเสาร์สำหรับคนที่ชอบเรื่องของการเสี่ยงโชคนะสำหรับสื่อนำโชคสื่อนำโชคของคนวันเสาร์คืออายุของคนรักจ้ะอายุเต็มอายุย่างพ.ศ.เกิดวันที่เกิดของคนรักนะจ๊ะจะเป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันเสาร์ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะแล้วก็ทะเบียนรถที่คนวันเสาร์นั่งอยู่เป็นประจำรถที่ถูกเฉี่ยวชนรถที่ถูกเอาเข้าซ่อมจะเป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันเสาร์เลขเด่นเสริมดวงของคนวันเสาร์รอบสัปดาห์นี้คือ61752 61752เป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ค่ะขอโชคดีนะคะ